ระทรวงกีฬาสเปนและทางออกคุมแฟนบอลอันธพาลซาเลียกานันโดเดปอร์ติสไปไทเกอร์วูดส์คัมแบ็กมั่นใจคืนฟอร์มเก่งสุดยอดตำนานบุกไทยพร้อมฟาดแข้ง Global Legend Series สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันค่ำของวันพุธที่3ธันวาคม2557วันนี้อยู่กับคุณปฐมภพและผมชิตพลครับครับหลายๆท่านนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นการทำงานวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะได้หยุดยาวกันก็อาจจะมีบางท่านที่อาจจะลาล่วงหน้าแล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะกลับภูมิลำเนารวมไปถึงคนที่อยู่กรุงเทพด้วยก็ถือว่าเลยช่วงนี้นะมีหลายๆอีเวนท์ที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับในตรงกับวันพ่อหรือว่าวันที่5ธันวาคมเนี่ยก็พอดีไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลรายการใหญ่อย่างที่เราเปิดหัวไปนะครับตอนนี้นักเตะระดับตำนานเริ่มทยอยเดินทางมาสู่ประเทศไทยแล้วใช่ครับหลายๆท่านคงเห็นภาพกันแล้วนะครับว่ามีใครกันบ้างก็เรียกว่านับถอยหลังนะครับใช่ครับสู่อีเวนต์สำคัญที่เป็นระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราอีกครั้งนึงด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงข่าวของเรานะครับแต่ว่าช่วงแรกเราจะไปติดตามประเด็นใหญ่ๆในวงการฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนบอลในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนรายละเอียดตอนนี้ต่อเนื่องไปถึงเกี่ยวกับกระทรวงกีฬาของสเปนแล้วเราไปติดตามรายละเอียดกันจากช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับวันนี้มีความเห็นมาจากระดับผู้บริหารของทางฝ่ายการเมืองสเปนเนี่ยครับก็เป็นมิเกลคาร์เดนัลครับเป็นเลขาธิการกระทรวงกีฬาของสเปนได้เสนอให้มีการสั่งแบนแฟนบอลหัวรุนแรงออกจากสนามฟุตบอลครับหลังมีเหตุความรุนแรงก่อนเกมคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดพบเดปอร์ติโวลาโคโลญาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการปะทะกันหนักระหว่างแฟนบอลหลายฝ่ายนะครับสุดท้ายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกนับ10รายเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับทางตัวแทนของกระทรวงกีฬาสเปนก็กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าต่อไปนี้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นทั้งในช่วงก่อนเกมจะเริ่มแล้วก็หลังเกมด้วยครับพวกอันธพาลลูกหนังจะถูกจดรายชื่อเอาไว้ก่อนที่จะถูกสั่งแบนครับห้ามไม่ให้เข้าสนามอีกต่อไปซึ่งข้อเสนอนี้ได้มาจากการประชุมร่วมของสโมสรตัวแทนทั้งหลายครับแล้วก็ตอนนี้ในมาตรการบางอย่างได้ถูกนำมาใช้แล้วด้วยซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะได้ผลดีอย่างแน่นอนคาร์เดนัลยังได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์อย่างเช่นผนังกั้นชั่วคราวนะครับเป็นเหมือนการสร้างกำแพงเอาไว้กันระหว่างกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งในสนามเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะถูกนำมาใช้สำหรับเกมฟุตบอลภายในประเทศด้วยรวมไปถึงในเกมระดับยุโรปด้วยเพื่อเป็นการลดปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการยั่วยุแล้วก็ด่าทอที่เกิดขึ้นหน้าระหว่างแฟนบอลของทั้งสองฝั่งในระหว่างที่เกมลงแข่งขันกันอยู่แล้วก็รวมไปถึงในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการขอความร่วมมือจากกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็บรรดานักเตะให้ช่วยกันชี้ตัวแฟนบอลที่แสดงออกมาถึงพฤติกรรมอันธพาลนะครับเฉพาะในเพราะว่าเนื่องจากว่าในบางกรณีเนี่ยทั้งผู้ตัดสินแล้วก็นักเตะสามารถชี้ตัวผู้กระทำความผิดได้ดีที่สุดด้วยนอกจากนี้ครับเลขากระทรวงกีฬาของสเปนยังทิ้งท้ายว่าทางรัฐบาลก็ได้จัดบริการสายด่วนให้กับแฟนบอลให้สามารถโทรแจ้งพฤติกรรมเหยียดผิวหรือว่าคุกคามชาวต่างชาติได้โดยตรงอีกด้วยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องกรณีล่าสุดนี้ก็เรียกว่าเข้าไปหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับมีเคสเรื่องเหยียดผิวแล้วก็แฟนบอลทีมอื่นก็มาแจมด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าพอมีผู้เสียชีวิตแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลอีกต่อไปนะครับใช่ครับเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่ต้องควบคุมในระดับประเทศสเปนเหมือนกันครับผมครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลสเปนนะครับยังมีบาร์เซโลน่านะครับซึ่งล่าสุดนะครับโทมัสแฟร์มาเล่นซึ่งยังไม่ได้ลงเล่นให้กับบาร์ซ่าเลยหลังจากย้ายมาจากอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้องพักยาวไปถึง4เดือนเลยครับโทมัสแฟร์มาเล่นครับกองหลังของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับได้เข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อคนขานะครับและจะต้องพักต่อไปอีก4เดือนครับจากการรายงานอย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับแฟร์มาเล่นประกาศหลังทีมชาติเบลเยียมวัย29ปีเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นให้กับบาร์เซโลน่าเลยนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เซนอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากเกมทีมชาตินะครับระหว่างเบลเยียมที่พบกับรัสเซียครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลซึ่งแถลงการของสโมสรระบุว่าโทมัสแฟมาเลนนักเตะชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ได้ผ่านการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็การผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องใช้เวลาพักผ่อนเพื่อรักษาตัวเป็นระยะเวลาประมาณอีก4เดือนนะครับนั่นหมายความว่ากว่าจะกลับมาฟิตซ้อมแล้วก็ลงเล่นได้อีกทีเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันช่วงท้ายฤดูกาลหรือไม่ด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเป็นไปตามนี้4เดือนจริงๆถ้ากลับมาได้ก็ยังเร็วก็คือต้นเดือนมีนาคมครับก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยฤดูกาลเนี่ยไปเกินครึ่งเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วได้เล่นไปเกมนึงนะครับแต่เกมนั้นไม่นับเพราะว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องกับทีมสำรองของบาร์เซโลนานะครับสำหรับโทมัสแฟร์มาเล่นก็ถือว่าโชคร้ายสำหรับตัวนักเตะแล้วก็บาร์เซโลนาจริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นโชคดีหน่อยของอาร์เซนอลที่ปล่อยมาถูกจังหวะเลยไม่รู้ว่าร้องเมี้ยวมาเลยหรือเปล่าแฟร์มาเล่นครับส่วนกรณีของที่อิตาลีบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยทีมอินเตอร์มิลานถูกจับตามองมากขึ้นเพราะฟอร์มไม่ดีสุดท้ายพวกเขาเปลี่ยนโค้ชกลับมาใช้คนที่เคยนำทีมยิ่งใหญ่อย่างโรแบร์โตมันชินี่นะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับเนื่องจากว่าผลงานของทีมเนี่ยยังต้องช่วยกันหลายฝ่ายอย่างอดีตตำนานแข้งของทีมอย่างฮาเบียร์ซานเนติซึ่งตอนนี้ขยับหลังจากเขาเลิกเล่นเมื่อปีก่อนเนี่ยปีนี้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสโมสรอินเตอร์มิลานเจ้าตัวออกมากระตุ้นทุกคนในทีมนะครับออกมาเรียกร้องให้สโมสรพยายามทำทุกวิถีทางในการช่วยให้โรแบร์โตมันชินี่นำอินเตอร์มิลานกลับขึ้นมาอยู่บนหัวตารางของลีกกาโชสราอิตาลีให้ได้อีกครั้งนึงครับซานเนตินี่ก็ถือว่าเป็นตำนานอยู่แล้วครับเขาเป็นคนครองสถิติลงสนามกับทีมงูใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเจ้าตัวก็พูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของทีมว่าอย่างเกมล่าสุดที่อินเตอร์ไปแพ้กับโรม่า2-3เนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าทีมนั้นเติบโตขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในเกมเจอกับทีมใหญ่แล้วก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของนักเตะในทีมซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าโรแบร์โตมันชินี่ทำงานผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับและสโมสรก็ควรจะพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับโค้ชที่อะไรก็ตามที่มันชินี่ต้องการเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้มันชินี่ทำผลงานนำอินเตอร์จบด้วยอันดับที่ดีที่สุดนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้บ้างแล้วเหมือนกันนักเตะที่มีชื่อเป็นข่าวลือก็คือพวกเอริกลาเมล่าจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เลซิโอแซซี่ซึ่งย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดในสเปนแล้วก็ปรากฏว่าไม่ค่อยได้เล่นมีข่าวเหมือนกันรวมไปถึงเอสเกลลาเวสซี่กองหน้าเจนที่ไปเป็นตัวสำรองในทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงพวกนี้เนี่ยกลับมามีข่าวกับอินเตอร์มิลานว่าอาจจะดึงตัวมาเสริมทัพในช่วงเบรกหน้าหนาวนี้นะครับซึ่งสถิติแสดงความเห็นว่าพวกที่มีชื่อเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นนักเตะฝีเท้าเยี่ยมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก3นัดก่อนที่ลีกอิตาลีจะเบรกหนีหนาวแล้วก็ทางโรแบร์โตมันชินี่เนี่ยจะเข้ามาพูดคุยกับผู้บริหารของสโมสรและสโมสรเนี่ยก็ต้องเข้าใจได้ว่าอะไรบ้างที่จะทำให้อินเตอร์ขึ้นสู่หัวตารางครั้งในความหมายของว่าพูดลักษณะนี้เนี่ยสถิติสนับสนุนเหมือนกับว่าหวั่นล้อมให้ทางบอร์ดเนี่ยยินยอมในการที่จะหานักเตะดีๆเข้ามาเสริมทัพนะครับส่วนนักเตะที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วนักเตะอย่างมาเตโอโควาชิชแล้วก็มาโรอิคาร์ดี้2ผู้เล่นตัวรุกเนี่ยสถิติบอกว่าทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วเพราะว่าพวกนี้นี่ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้ดีแล้วก็สำคัญที่สุดนักเตะทุกคนนั้นต้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สวมเสื้อของอินเตอร์มิลานลงสนามด้วยนะครับมันทีนี้ก็คุมทีมไป3เกมเพิ่งแพ้นัดแรกนะครับกับโรม่าไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรมนะครับเจอเกมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเล่นมิลานดาร์บี้ด้วยส่วนทางข่าวดังนะครับที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฮือฮากันก็คือเรื่องของการที่เทียรี่องรีครับประกาศอำลาทีมนิวยอร์กเรดบูลส์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินอนาคตของตัวเองนะครับซึ่งทางซินเดดินซีดานเองครับตำนานลูกหนังของฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะครับแน่นอนว่าต้องส่งเสียงไปยังเซเล็กซิออนเน่ครับอย่างดีดีเดชองนะครับให้เรียกเทียรี่องรีครับในวัย37ปีซึ่งเคยประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วในปี2010เนี่ยได้ติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นเกมอำลาให้เกียรติเขาครับโดยที่องรีเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตนะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์เลกิปของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้เริ่มครับมีการปลุกกระแสให้ดาวยิงสูงสุดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับได้รับเกียรติลงสนามให้กับทีมชาติเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการในเกมที่ทีมตราไก่เนี่ยจะทำศึกรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก1998กับทีมชาติบราซิลในเดือนมีนาคมปีหน้าครับโดยทางซิซูนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเลกิปว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับองรีครับ
เพื่อตอบแทนความทุ่มเทของเขาที่ให้กับทีมชาติมาตลอดและคู่แข่งอย่างบราซิลครับก็จะทำให้เขาได้ระลึกถึงความทรงจำดีๆเก่าๆได้อีกครั้งด้วยโดยอองรีเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้ว123เกมนะครับยิงได้ทั้งหมด51ประตูส่วนรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี1998เนี่ยซินีดินซีดานก็เป็นฮีโร่นะครับคงจำกันได้ดีนะครับเกมนั้นทำ2ประตูนะครับที่ช่วยให้ฝรั่งเศสถล่มบราซิลไป3-0นะครับนอกจากอดีตนักเตะแล้วเนี่ย นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดปัจจุบันอย่างอองตวนกริซมันนะครับกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดก็ยังออกมากล่าวในเชิงสนับสนุนกระแสข่าวนี้ครับโดยบอกว่าจะถือเป็นเกียรติมากสำหรับเขานะครับถ้าจะได้ลงเล่นร่วมกับอองรีครับถ้าหากถูกเรียกเข้าสู่ทีมแต่ว่าเสียงค้านก็มีเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาจากเรมงโดมินิกครับ อดีตผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเห็นต่างในเรื่องนี้ครับโดยกล่าวว่าการเล่นให้กับทีมชาติไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นของขวัญให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตัวตีตี้หรือว่าทีเรียองรีเองเนี่ยน่าจะรู้ดีครับหลังจากเล่นให้ทีมชาติมากว่า100เกมโอ้แต่ละคนก็มีเหตุผลอย่างเหตุผลเสียงอาจจะดูค้านหน่อยของโดมินิกก็มีเหตุผลเพราะว่าเกมทีมชาติเนี่ยจะจัดกันขึ้นแต่ละเกมไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ครับแล้วก็ต้องหวังผลระยะยาวก็ทีมชาติฝรั่งเศสเองก็จะว่าไปแล้วถ้าตั้งแต่อดีตมาก็มักจะมีเรื่องของการเมืองสองขั้วอยู่เสมอเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวเลิกเล่นแล้วคงจะมีแมตช์พิเศษเชิญทีเรียองรีมาเล่นบ่อยๆ GLS ภาค2ในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับเพราะว่ามีแข่งกันเป็นซีรีส์หลายสนามหลายประเทศด้วยนะครับช่วงนี้มีผลฟุตบอลถ้วยเมื่อคืนนี้มาฝากกันนะครับที่อิตาลีก็เป็นรายการคบไปอิตาลีนะครับทางลาซิโอก็เอาชนะวาเรเซ่ไป 3-0 ซัสซูโร่ชนะเปสคาร่า 1-0 แล้วก็เฮลาสเวโรนาเฉือนชนะเปรูจา 1-0รอบทีมไหนชนะนี่ผ่านเข้าไปรอบหน้าเป็นรอบ16ทีมซึ่งจะไปประกบคู่เจอพวกบรรดาทีมวางไว้อยู่แล้วพวกก็คือทีมพวกที่ได้เล่นโควต้ายุโรปนะครับใช่ครับอิตาลีก็จะเริ่มลงแข่งรอบหน้าส่วนที่สเปนเป็นรายการโกปาเดเรนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายก็ที่ลงเตะนัดแรกเตะ2เลขนะครับเลขแรกนี่ก็มีอโกยาโนเสมอกับอาเลติกบิลเบา 1-1 ครับเดปอร์ติโบอาราเบสแพ้เอสปานยอล 0-2 ลาสปาล์มาสชนะเซลตาเดบิโกไป 2-1 แล้วก็เรอัลวาลาโดลิดเสมอเอลเช่ไป 0-0 ก็ต้องไปลุ้นกันต่อนัดที่2ส่วนเรอัลมาดริดนี่เป็นการลงสนามนัดที่2นะครับเปิดบ้านถล่มกอร์เนียไป 5-0 2นัดชนะ 9-1 เรอัลมาดริดก็ต้องขยับโปรแกรมขึ้นมาเพราะว่ามีโปรแกรม FIFA Club World Cup รออยู่ใช่ก็ถือว่าเล่นนำเขาไปก่อนนะครับผ่านเข้ารอบเรียบร้อยยังมีอีกหลายข่าวให้ติดตามกันนะครับในเรื่องของฟุตบอลครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับมาเทโอโควาซิชยุติข่าวลือย้ายทีมด้วยการต่อสัญญาใหม่กับอินเตอร์มิลานไปจนถึงปี2019หลังจากได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาตามรายงานข่าวจากกาเซต้าโดยตามข่าวระบุว่าเขาได้เงินเดือนค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิม 1.2 ล้านยูโรเป็น2ล้านยูโรต่อฤดูกาลพร้อมขยายสัญญาไปจนถึงปี2019จากเดิมที่จะหมดในปี2017นอกจากนี้ตามข่าวยังระบุเพิ่มอีกว่าเขาจะได้โบนัสอีกต่างหากถ้าพาอินเตอร์มิลานไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือสามารถคว้าแชมป์สกูเดตโต้ได้พร้อมกันนี้อินเตอร์ยังออกค่าหัวแบบสุดๆเมื่อเขาจะไม่มีระบุค่าฉีกสัญญาแต่อย่างใดคว้าตัวซามโมอาไม่คือของยูเวนตุสผ่าตัดหัวเข่าต้องพักยาวนานถึง4เดือนโดยยูเวนตุสได้เปิดเผยว่าอาซามโมอาจะเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าซ้ายในวันนี้ที่บาร์เซโลนาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกลับมาเจ็บซ้ำอาร์เซนอลมีสิทธิ์ตัดหน้าเรอัลมาดริดคว้าตัวลูคัสซิลวาดาวรุ่งจากสโมสรซูไซโรในลีกบราซิลหลังจากเขาเพิ่งพาต้นสังกัดเป็นแชมป์ลีกมาหมาดๆโดยเดอะซันรายงานว่าอาร์เซนอลพร้อมทุ่มเงินราว15ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวมิดฟิลด์รายนี้ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมจากฝั่งเรอัลมาดริดแต่ว่าพวกเขาเพิ่งจะยื่นเงินมาจำนวน12ล้านยูโรช่วงหน้าเราไปติดตามกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับมีเรื่องของไทเกอร์วูดส์ที่ตอนนี้ในพักมาหลายเดือนเต็มที่แล้วปีฤดูกาลหน้าในคาดหวังว่าเจ้าตัวจะกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ